แล้วบ้านเรานี่ทำส้มตำแบบจริงจังนะเพราะว่าแบบมือครกเนี่ยจำได้แม่เราเคยไปบ้านสวนแม่ตำครกแตกไปที เขาบอกโบราณเขาบอกไม่ดีนะเออเหรอเออทำไมยายบอกว่าอะไรว่าเห็นความเชื่อไม่รู้เหมือนกันเห็นความเชื่อเขาบอกว่าตำครกแตกเนี่ยมันไม่ดีต้องให้ชาวเน็ตแบบเม้นมาหน่อยใครได้ยินว่ามันความหมายของตำครกแตกคืออะไรดูความหอมของพริกเขาบอกว่าไม่ดีแต่แอนว่าที่ไม่ดีอ่ะก็เพราะอะไรก็ต้องไปซื้อใหม่มันดีดูไหนเออก็ถูก